า YouTube Channel ของผมมีคนกด Subscribe เกิน 50,000 ภายในสิ้นปีนี้ผมจะแต่งหญิงไปซื้อหนังสือที่สยามพารากอนโยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะคือคลิปนี้ผมมีอะไรอยากจะมาชี้แจงคุณผู้ชมสักนิดนึงนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับอาจจะไม่ชินที่ผมมาพูดอะไรหน้ากล้องแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปดูคลิปเก่าๆในช่องของผมก็จะเห็นว่ามีคลิปอยู่บางส่วนที่ว่าผมชอบมาพูดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสไตล์การพูดผมมันจะต่างออกไปจากคลิปเปิดคลังสยองนะฮะคลิปนั้นจะแบบมีการพูดที่มันดูเป็นทางการอยู่อีกสเต็ปนึงแต่ว่าคลิปที่แบบมาพูดอะไรหน้ากล้องแบบนี้ก็จะเป็นคลิปที่มันดูเบาๆนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นแล้วซึ่งครับคุณผู้ชมช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับก็คลิปรายการเปิดครั้งสยองของผมก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจผมมากๆเลยแต่ว่าพอเกิดผมมาดูข้อมูลหลังบ้านเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกว่าช็อกมากๆเลยพระเจ้าช่วยโอเคคุณมาดูนี่นะมาที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมก็คือเวลาในการรับชมจากสมาชิกนั่นเองซึ่งข้อมูลหลังบ้านตรงนี้มันแสดงขึ้น28วันที่ผ่านมานะครับจะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่านะครับสมาชิกหรือคนดูที่ดูช่องผมเนี่ยในคลิปผมเนี่ยที่ติดตามกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม subscriberอยู่ที่ 8.1% ด้วยกันนะครับซึ่งคนที่ดูคลิปในช่องผมและยังไม่กดปุ่มติดตามมีอยู่ถึง 91.6% ครับโอ้พระเจ้ามันเป็นจำนวนที่เยอะมากๆโอ้เฮ้ยเอ้ย ผมไม่ได้ว่าหรอกผมไม่อะไรครับคือผมเข้าใจว่าเพราะว่าผมก็เคยเป็นเหมือนกันคือจะมีคุณผู้ชมบางส่วนที่กดเข้ามาดูคลิปใน channel ผมนะครับแล้วพอคุณกดเข้ามาดูใช่ไหมเวลาผมอัพคลิปใหม่อ่ะ YouTube มันจะจับหน้าคลิปใหม่ของผมมาไปโชว์หน้าเทรนดิ้งคุณผู้ชมอัตโนมัติถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเพิ่งดูคลิปผมเมื่อเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้ในความหมายคืออาจจะเป็นเมื่อวานนี้หรือเมื่อวัน2วันก่อนนะครับมันจะจับขึ้นมาโชว์อัตโนมัติซึ่งมันอาจจะทำให้คุณผู้ชมบางคนรู้สึกว่าได้กดติดตาม YouTube Channel ของผมไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะยังไม่ได้กดก็ได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับผมขอรบกวนคุณผู้ชมกดติดตาม YouTube Channel ของผมนะครับได้โปรดตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วว่าขอดูหน่อยสิตอนนี้มีอยู่ 29,000 คุณพระคุณเจ้าช่วยอีกแค่ 1,000 เท่านั้นครับก็จะได้ครบ 30,000 แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถ่ายวันที่เท่าไหร่วะวันที่10เดือนพฤศจิกายนนะครับผมขอตั้งชาเลนจ์เลยนะมีเวลาอีกประมาณเกือบ2เดือนก่อนที่จะสิ้นปี2020นี้นะครับถ้า YouTube Channel ของผมมี Subscriber ครบหรือว่าเกิน 50,000 ครบหรือว่าเกิน 50,000 Subscriber นะครับผมจะแต่งหญิงเต็มตัวถ่ายคลิปวอล์กพาไปซื้อหนังสือที่สยามพารากอนสถานที่อาจจะไม่เฟิร์มว่าเป็นสยามนะแต่ขอเป็นตัวเมืองอาจจะเป็นเซนทรัลเวิร์หรือที่ไหนสักที่แต่ว่าแต่งหญิงออกนอกห้องแน่นอนเฮียเอ้ย ขอไม่มากไม่มาครับอีกแค่ 20,000 เท่านั้น 21,000 เท่านั้นนะครับก็จะครบมีเวลาอีกประมาณ1เดือนกว่าๆเกือบ2เดือนนะครับที่คุณผู้ชมจะมากด Subscriber ผมให้ครบ 50,000 ผมรู้สึกตื่นตันใจเหลือเกินที่คุณผู้ชมอยู่กับผมมาได้นานถึงขนาดนี้นะครับผมอยากที่จะส่งมอบความรักให้คุณผู้ชมผ่านทางกล้องนี้แล้วกันไม่หัวใจกูเป็นแบบนั้นคือถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าไปใน YouTube Channel ของผมแล้วกดไปที่ปุ่มชุมชนก็จะเห็นว่าผมมีรูปที่ผมแต่งเป็นหญิงน่ารักน่ารักฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งอยู่อันนี้เป็นรูปที่เพิ่งลงไปเมื่อประมาณ3วันที่แล้วนะก็เป็นรูปที่น่ารักเหลือเกินและทีนี้ก็เพิ่งลงรูปไปใหม่ไว้เป็นรูปนี้ เป็นรูปผมใส่ชุดเมสนะครับอยู่ในชุมชนเหมือนกันนะฮะผมเคยลงรูปนี้เต็มๆไปแล้วใน Facebook Fanpage ลองไปดูได้นะครับลองไปดูได้ทีนี้ผมต้องชี้แจงก่อนไอ้รูปเนี้ยย้อนกลับไปนะไอ้รูปที่ว่าผมแต่งเป็นโทเมะรูปเนี้ยใส่วิกนะอันนี้คือเพิ่งถ่ายเมื่อไม่นานมานี้นะครับรูปนี้ใส่วิกนะครับแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปเป็นรูปเนี้ยรูปที่ผมแต่งเป็นเมดเนี่ยรูปนี้คือถ่ายนานแล้วน่าจะเป็นปีนะครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นปีแหละคือรูปเนี้ยผมไม่ได้ใส่วิกนะ คือรูปเนี้ยตอนนั้นผมรู้สึกว่าจะไว้ผมยาวมากๆยาวน่าจะประมาณเนี้ย
นะครับแล้วก็เลยเอาหน้าม้าปลอมมาติดนะก็คือผมตอนนั้นผมจะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันยาวมากๆแล้วก็เอาหน้าม้าปลอมมาติดผมมาเลยเป็นแบบนี้นะก็น่ารักตั้งแต่ผมติดตามพี่มาอ่ะผมเพิ่งรู้ก็วันนี้แหละพี่เป็นใช่ไหมหนูว่าพี่ใส่วิกและชุดเมดน่ารักมากค่ะโอ๊ยขอบคุณครับแต่อย่างที่บอกนะครับชุดนี้คือรูปนี้คือผมไม่ได้ใส่วิกนะผมไม่ได้ใส่วิกผมของผมจริงๆผมของผมจริงๆพี่ทำไงให้ขาวอะคะใช้แอปพลิเคชันครับผมอันนี้ไม่ได้กวนตีนะคือผมถ่ายตอนนั้นคือผิวผมอะคือผมเป็นคนที่ผิวค่อนข้างจะสีแทนนะครับแล้วก็เวลาถ่ายก็คือใช้แสงไฟอัดเข้ามาที่หน้าแบบที่ผมถ่ายตอนเนี้ยแล้วก็ที่เห็นว่าผิวหน้าผมเนียนๆอันนั้นคือใช้แอปพลิเคชันด้วยนะครับช่วงนี้สิวขึ้นนิดนึงต้องขออภัยด้วยคือถามว่าผมเป็นไหมก็ผมบอกแค่ว่าผมรู้สึกดีเวลาที่แต่งตัวอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับแต่คือปัจจุบันคือผมมีแฟนอยู่แล้วนะครับคือชอบผู้หญิงนะครับแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรอย่างนั้นนะครับไม่ใช่พวกแบบพวกเหยียดเพศไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะครับรู้สึกใช้คำว่ารู้สึกดีแล้วกันที่แต่งอะไรแบบนี้นะฮะมีความสุขมีความสนุกที่ได้แต่ง คือแล้วแต่คุณแล้วกันครับผมไม่ได้ว่าคุณจะอะไรยังไงนะครับแต่อย่างที่บอกครับ 50,000 subscriber อีกแค่ 21,000 เท่านั้นนะครับกับเวลาอีก1เดือนกว่าๆถ้าเกิดวันนั้นมาถึงผมก็จะแต่งเป็นผู้หญิงพาไปข้างนอกนะครับอาจจะพาไปซื้อหนังสือคลังสยองก็ได้นะอาจจะไปซื้อเพิ่มเพราะว่าตอนนี้ผมมีแค่ประมาณ5เล่มเองนะครับขาดอีก6เล่มกว่าจะครบอาจจะพาไปนะฮะแต่ว่ายังไม่รู้จะไปที่ไหนแน่นอนนะครับแต่ว่าพาออกไปข้างนอกแน่นอนนะแต่งหญิงแน่นอนถ้าครบ 50,000 ภายในสิ้นปีนะคุณภายในสิ้นปีก็คือถ้าเกิดเที่ยงคืนของวันที่31ธันวาคมตัดเป๊ะถ้ามันยังไม่ถึงก็คือโมฆะนะครับชาเลนจ์นี่คือโมฆะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันครบ 50,000 หรือว่าเกิน 50,000 ก่อนวันนั้นก็สักเซสครับผมโอเคครับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมขอบผู้ชมที่ติดตามมาถึงตัววันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับผมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ